เราจะไปไล่เรียงพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่พื้นที่แรกๆเลยที่เจอน้ำท่วมต้นน้ำกันเลยใช่ค่ะบางพื้นที่ก็ยังไม่คลี่คลายบางพื้นที่ก็คลี่คลายเรียบร้อยแล้วไปเริ่มกันที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักติดต่อกันถึง5วัน5คืนทำให้เกิดน้ำท่วมหนักสุดในรอบ30ปีเลยชาวบ้านเขาบอกแบบนั้นนะคะล่าสุดตอนนี้ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ยังคงต้องเร่งให้ความช่วยเหลือกันต่อเนื่องค่ะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายโดยการลำเลียงทางอากาศทางเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคจากฝูงบิน416กองทัพอากาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายและภาคเอกชนโดยเฮลิคอปเตอร์ได้บินจากสนามบินฝูงบิน416ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองไปรับสิ่งของที่โรงเรียนศรีสว่างอำเภอเทิงก่อนจะนำไปส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่โรงเรียนบ้านปางค่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะก็มีผู้ประสบภัยมารอรับสิ่งของอุปโภคบริโภคหลังจากถูกตัดขาดจากพื้นที่ภายนอกสำหรับเชียงรายเนี่ยมี11อำเภอที่จมน้ำนะคะก็มีที่อำเภอเวียงชัยอำเภอเชียงแสนอำเภอป่าแดดอำเภอพญาเมงรายอำเภอแม่สายอำเภอแม่จันอำเภอเทิงอำเภอเชียงของอำเภอขุนตาลอำเภอเวียงแก่นและอำเภอเวียงป่าเป้ารวม33ตำบล231หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,381 ครัวเรือนที่นี่มีผู้เสียชีวิตด้วย2คนค่ะขณะนี้ระดับน้ำลดลงแล้วนะคะส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมสวนสาธารณะลานปลาบึก7สีแล้วนะคะน้ำในแม่น้ำโขงด้านเชียงของเนี่ยมันท่วมฝั่งเวียงแก่นก็เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก30เซนติเมตรนะคะซึ่งถือว่าเกินความสูงของตลิ่งซึ่งอยู่ที่10เมตรทำให้เรือขนส่งสินค้าข้ามประเทศผ่านแม่น้ำโขงที่จอดอยู่ต้องเพิ่มความแข็งแรงในการผูกมัดเรือริมตลิ่งเอาไว้ณบริเวณจุดบ้านผาถ่านตำบลเวียงอำเภอเชียงของค่ะทางด้านคุณภูมิธรรมเวชยชัยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยณอาคารอเนกประสงค์โรงยิมโรงเรียนเวียงแก่นพิทยาคมบ้านหลายงาวอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็มีคุณพิเชษเชื้อเมืองพานส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยให้การต้อนรับนะคะคุณภูมิธรรมก็ได้พูดคุยกับประชาชนชาวเวียงแก่นบอกว่ารัฐบาลทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนชาวเชียงรายนายกรัฐมนตรีท่านก็ฝากกำลังใจแล้วก็ความห่วงใยมาให้ขณะนี้หลายๆเรื่องได้ผ่อนคลายลงไปบ้างเพราะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เป็นน้ำหลากมันมาแล้วก็ไปมันไม่ได้ขังเหมือนปี2554นะคะต่อให้ฝนตกลงมาเพิ่มเติมก็ยืนยันได้ว่าปริมาณน้ำยังไม่เท่าปี2554ที่ท่วมหนักและมวลน้ำก้อนใหญ่ไม่มาถึงกรุงเทพอย่างที่บอกเพราะว่าความจุของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ใน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยายังเหลือพื้นที่กักเก็บน้ำได้อีกกว่า 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะจากนั้นคุณภูมิธรรมก็มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครค่ะทางด้านคุณยงยุติยภัยรัตน์อดีตประธานรัฐสภานะคะก็บอกว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากค่ะขณะนี้ภาครัฐกำลังระดมกำลังกันเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในส่วนของภาคประชาชนในพื้นที่พวกตนก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เหมือนกันเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดและในวันพรุ่งนี้ค่ะ27สิงหาคมคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้มีฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งก็จะเดินทางไปยังที่จังหวัดเชียงรายนะคะจะลงไปให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบกับปัญหาอยู่ในตอนนี้ด้วยรวมทั้งอาจจะมีโอกาสให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฟื้นฟูที่รวมถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในพื้นที่เชียงรายด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็ติดตามความคืบหน้ากัน